นี่ดีหน่อยหนึ่งโดยเฉพาะชาวใต้นี่ไม่เท่าไหร่แต่ที่อื่นนี่สงสารมากคุณโยมเที่ยวไปชูสามนิ้วกันไอ้บางคนหุงข้าวไม่เป็นทีไปปฏิรูปประเทศแล้วไม่ใช่มันเกี่ยวอะไรกับเราคือหน้าที่เรื่องเรียนแล้วที่ไปชูสามนิ้วจริงๆสามนิ้วที่พวกเธอชูผิดเพี้ยถ้าว่าชูสามนิ้วที่ถูกต้องเธอต้องดูพระเธอตั้งใจดูให้ดีหนึ่งชาติสองศาสนาสามพระมหากษัตริย์เนี่ยสำคัญฝากเอาไว้ลูกเก็บไว้ในกายเธอเก็บไว้ในกายเธอนะสามสิ่งนี้ถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านี้ไม่มีเราไม่มีสามสิ่งนี้ก็ไม่มีเราไม่มีประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยจงภูมิใจอย่าทะเลาะกันแล้วเด็กไปประท้วงกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเลยแต่ถามว่าหลวงพี่ไปทำเท้าเขาได้ไหมไม่ได้พระเขาไม่ให้ทำเท้าเรื่องการเมืองไม่ได้มั่วได้เลยนะไม่ได้เลยนะหลวงพี่ก็เลยตัดสินใจไม่มีปัญหาเราไม่มั่วก็ได้แต่หลวงพี่รับไม่ได้เพราะพระบางรูปมันไปประท้วงกันเต็มรือเมื่อกี้วันเดียวเคยได้ดูข่าวว่าพระรูปหนึ่งไปยืนประท้วงอยู่เอียวคิ้วคืนขาดรุ่นกันนะบางทีแล้วมันนี่ตายโอ้งหรือนี่มันไม่มีคิ้วนั้นบวชไม่มีคิ้วไม่จะมีปัญหาโอ้ไม่ได้ต้องมีคิ้วหรือแล้วมีอีกรูปหนึ่งอ่ะเขียนกระดาษเลยยืนหน้าป้ายหน้าที่เวทีที่เขาประท้วงเรายืนบาทได้แต่ไข่พะโล้แล้วไม่ทำกินเองเลยล่ะก็เนี่ยไปขอชาวบ้านนี่แหละจะไปมั่วอยู่ก็เลยบอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจริงๆนะตอนเนี้ยคนมันเปลี่ยนไปพระเรานี่ควันๆที่อยู่แต่หลวงพี่ไม่ควันนะแต่สมัยนี้คนมันน่ากลัวมันควันๆโอ้พระบางรูปควันมากเลยควันอย่างแรงเลย